1เปโตรบทที่4ข้อ7ถึง11ครับพระธรรม1เปโตรบทที่4ข้อ7ถึง11นะครับถ้าพบแล้วเราจะลุกขึ้นอ่านพระคัมภีร์นี้สลับกับผมนะครับหนึ่งเปโตรบทที่4ข้อ7ถึง11อวสานของสิ่งทั้งปวงมาใกล้แล้วเพราะฉะนั้นพวกท่านจงมีสติสัมปชัญญะและจงรู้จักสงบใจเพื่อการอธิษฐานเหนือสิ่งอื่นใดก็คือจงรักกันและกันให้มากเพราะความรักให้อภัยบาปมากมายได้พวกท่านจงต้อนรับเลี้ยงดูกันและกันโดยไม่บ่นตามที่แต่ละคนได้รับของประทานก็ให้ใช้ของประทานนั้นปรนนิบัติกันและกันดังเช่นผู้มอบฉันทะที่ดีเกี่ยวกับพระคุณนานาประการของพระเจ้าถ้าใครจะพูดก็ให้พูดดังเช่นพูดพระชนะของพระเจ้าถ้าใครจะปฏิบัติก็จงปฏิบัติดังเช่นทำด้วยกำลังซึ่งพระเจ้าประทานเพื่อพระเจ้าจะได้รับพระเกียรติในทุกสิ่งทางพระเยซูคริสต์ขอพระสิริและอนุภาพจงมีแด่พระองค์ตลอดไปเป็นนิจให้เราสงบใจร่วมกันอธิษฐานนะครับข้าแต่พระเจ้าเราทั้งหลายเชื่อว่าพระคัมภีร์ทุกตอนมาจากพระเจ้าและจะสำเร็จตามแผนการของพระองค์ขอพระองค์อยู่กับเราในเช้าวันนี้เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราทุกคนให้เราดำเนินชีวิตอยู่ในแผนการของพระเจ้าพร้อมสำหรับการอยู่ในยุคสุดท้ายอย่างมีสติปัญญาและขอให้ชีวิตของเราทุกคนเกิดผลตามน้ำพระทัยของพระเจ้าขอพระเกียรติเป็นของพระองค์ขอฝากเวลานี้ไว้กับพระองค์อธิษฐานขอบพระคุณพระองค์เจ้าสรรเสริญพระองค์เจ้าในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเชิญนั่งครับณโรงละครแห่งใหญ่โรงหนึ่งนะครับมีการแสดงบนเวทีมีคนมากมายจับจ้องมองดูการแสดงบนเวทีด้วยความเพลิดเพลินมีทั้งเสียงหัวเราะกับมุกขำๆมุกตลกบนเวทีแต่แล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นคือบริเวณด้านข้างของโรงละครได้เกิดเพลิงไหม้ขึ้นแต่ในขณะนั้นคนที่อยู่ในโรงละครไม่รู้เรื่องเลยนะครับว่าภัยกำลังจะมาถึงตัวแล้วผู้จัดการโรงละครก็เดินออกมาที่หน้าเวทีแล้วก็บอกกับคนที่กำลังดูละครอยู่ว่าขณะนี้ไฟกำลังไหม้โรงละครแล้วขอให้ทุกคนเดินออกจากห้องประชุมนี้อย่างเป็นระเบียบด้วยครับผู้ชมที่กำลังดูละครอยู่นั้นกลับคิดว่านี่คือมุกเซอร์ไพรส์ก็พากันหัวเราะชอบใจและก็ไม่ได้ทำอะไรเลยผู้จัดการต้องประกาศด้วยเสียงดังอีกครั้งหนึ่งว่าขอให้ทุกคนลุกจากที่นั่งเดี๋ยวนี้ไฟกำลังจะไหม้มากขึ้นเรื่อยๆแล้วแต่ผู้ชมกลับปรบมือเสียงดังแล้วก็บอกว่าแสดงได้เหมือนจริงๆและในที่สุดผู้จัดการคนนี้ก็หมดหนทางที่จะเตือนคนที่ดูละครอยู่ไฟกำลังไหม้แต่คนที่กำลังดูละครอยู่กับเพลิดเพลินและสารวนอยู่กับสิ่งที่ควรจะหลบหนีแต่เขาก็ได้เพลิดเพลินอย่างไม่ลืมหูลืมตาเคิร์กคาร์ดนักปรัชญาชาวเดนมาร์กได้เปรียบเทียบว่าโลกใบนี้เหมือนโรงละครโรงใหญ่แห่งหนึ่งและโรงละครโรงใหญ่โรงนี้ในที่สุดจะต้องปิดฉากลงพี่น้องครับเรากำลังอยู่ในยุคสุดท้ายหรือเราอาจจะกำลังอยู่ในยุคท้ายๆของยุคสุดท้ายก็ได้เราไม่รู้หรอกครับว่ายุคสุดท้ายหรือยุคท้ายของยุคสุดท้ายเนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่แต่เรากำลังอยู่ในขบวนการนี้แล้วเราจะต้องระมัดระวังในการดำเนินชีวิตชีวิตของเราอาจจะกำลังหลงระเริงอยู่กับบางสิ่งบางอย่างก็ได้จนกระทั่งเราไม่รู้ว่าภัยบางอย่างกำลังจะเข้ามาสู่ชีวิตของเราแล้วมีคนเคยเปรียบเทียบว่าไม่ใช่เพียงแค่โลกนี้ถูกเปรียบเทียบเหมือนโรงละครนะครับอาจจะถูกเปรียบเทียบเหมือนกับเรือลำใหญ่ลำหนึ่งในมหาสมุทรที่กำลังจมลงแต่ด้วยความใหญ่โตของเรือลำนี้ทำให้คนที่อยู่ในเรือเนี่ยไม่รู้สึกตัวเพราะมันจมลงอย่างช้าๆและคนที่อยู่ในเรือก็ไม่รู้อีกนะครับว่าเรือที่กำลังอยู่เนี่ยกำลังจะดิ่งลงสู่ก้นมหาสมุทรแล้วนี่คือสิ่งที่เราทุกคนวันนี้เราจะต้องตระหนักว่าในที่สุดโลกใบนี้จะยุติลง
พระธรรมเปโตรที่เราได้อ่านไปแล้วนั้นได้บรรยายว่าคริสเตียนในยุคสมัยก่อนๆถูกกดขี่ข่มเหงอย่างมากทีเดียวมีความกดดันจากภายนอกอย่างมากมายอันเป็นเหตุเพราะเขามีความเชื่ออย่างหนักแน่นในองค์พระเยซูคริสต์เปโตรก็จึงได้เขียนจดหมายไปหนุนใจไปให้กำลังใจไปปลอบประโลมว่าขอให้ต่อสู้อย่างเต็มกำลังในการเดินติดตามพระเจ้าเปโตรใช้คำว่าอวสานอวสานในภาษากรีกใช้คำว่าเทลอสให้ความหมายว่าจุดจบสิ้นสุดปลายทางโลกใบนี้กำลังจะถูกปิดฉากลงในเวลาที่ไม่มีใครรู้ในมงยามที่ใครก็คาดคะเนไม่ได้บางครั้งเราเรียกว่าเรากำลังอยู่ในยุคสุดท้ายแต่เนื่องจากว่าเราไม่รู้จริงๆว่ายุคสุดท้ายจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เราก็ควรจะคาดคะเนว่าเราอาจจะกำลังอยู่ในยุคท้ายของยุคสุดท้ายก็ได้เหตุการณ์เหล่านี้จะเกิดขึ้นจริงยุคสุดท้ายจะเกิดขึ้นจริงถ้าเรามีอายุยาวเพียงพอนะครับเราก็จะเห็นหน้าตาของยุคสุดท้ายว่ารุนแรงเพียงแค่ไหนวันนี้สิ่งที่เราควรทำก็คือให้เราระมัดระวังอวสานหรือการสิ้นสุดกำลังจะเกิดขึ้นพระคัมภีร์ใช้คำว่าใกล้เข้ามาแล้วคำว่าใกล้เข้ามาแล้วในภาษากรีกใช้คำว่าเอ็กกิโซให้ความหมายว่าอยู่ในระดับที่ใกล้มากๆอยู่ในระยะห่างที่ใกล้จริงๆใกล้จนเหมือนกับบางคนกำลังบอกบางคนว่าให้ระวังมันอยู่ใกล้มากแล้วนี่คือสิ่งที่พระธรรมบทนี้กำลังจะบอกว่าเปโตรได้เตือนคนในยุคสมัยนั้นว่าจงดำเนินชีวิตด้วยความระมัดระวังและผมก็คิดว่าเปโตรกำลังเขียนพระธรรมตอนนี้ให้กับคนในยุคสมัยนี้ด้วยว่าเราจะต้องดำเนินชีวิตด้วยความระมัดระวังมัทธิวบทที่24ข้อ3ถึง14ได้บอกให้เราสังเกตถึง9สิ่งที่จะบังเกิดขึ้นก่อนที่พระเยซูจะเสด็จกลับมาเช่นจะมีพระคริสต์เตรียมเท็จจะมีข่าวลือเรื่องสงครามจะมีการกันดานอาหารจะมีความทุกข์ยากลำบากจะมีบางคนละทิ้งความเชื่อและหันหลังกลับจะมีผู้เผยพระชนะเตรียมเท็จเกิดขึ้นจะมีความรักในสังคมโลกที่เยือกเย็นลงความชั่วร้ายจะทวีความรุนแรงมากขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็เห็นแล้วว่านั่นก็เป็นหนึ่งในความรุนแรงและประการที่9ข่าวประเสริฐจะถูกประกาศออกไปทั่วโลกทั้ง9สิ่งนี้หลายๆสิ่งก็ได้เกิดขึ้นในยุคสมัยของเราไปเรียบร้อยแล้วทางหน้าหนังสือพิมพ์หรือกับเหตุการณ์ที่ท่านเผชิญเองว่าความบาปได้ทวีคูณมากขึ้นจริงๆถ้าเราสังเกตด้วยสายตาฝ่ายวิญญาณนะครับเราจะเห็นว่าสังคมที่เราอาศัยอยู่นี้เสื่อมทรามลงมากขึ้นความรุนแรงทวีมากขึ้นเรื่อยๆความบาปแปลกๆก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆคนทำร้ายกันด้วยเหตุผลเพียงเล็กน้อยคนฆ่ากันอย่างไม่เห็นคุณค่าชีวิตมีการเอาเปรียบในสังคมนี้มีการใช้ความเห็นแก่ตัวเอาประโยชน์ของตัวเองเป็นที่ตั้งทั้งหมดนี้นะครับเป็นสัญญาณเตือนทั้งหมดนี้เป็นเหมือนกับเป็นอะลามที่กำลังดังขึ้นว่าขอให้คนที่ได้ยินเสียงนี้ขอให้คนที่ได้ยินเสียงทั้ง9สิ่งนี้ให้ระมัดระวังว่าพระเยซูกำลังจะเสด็จกลับมาแล้วดังนั้นพี่น้องคริสเตียนครับวันนี้เราทุกคนที่ถูกกำชับว่าโลกใบนี้วันหนึ่งจะสิ้นสุดลงโรงละครโรงใหญ่นี้วันหนึ่งจะต้องถูกปิดฉากลงเราจะต้องดำเนินชีวิตด้วยความระมัดระวังถ้าท่านจะจดนะครับถ้าต้องจดคำว่าฉันต้องดำเนินชีวิตด้วยความระมัดระวังอย่ามัวแต่เพลิดเพลินกับปัจจัยต่างๆรอบตัวเราจนเราลืมคิดว่าเวลานี้วาระนี้เราต้องให้ความสำคัญกับเรื่องอะไรเราไม่รู้หรอกครับว่าพระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาเมื่อไหร่เราไม่รู้ว่าเราจะอยู่ในโลกนี้อีกนานเท่าไหร่เพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดคือการเตรียมชีวิตและเตรียมตัวของเราให้ดีคำถามที่เราต้องหาคำตอบให้เจอก็คือว่าถ้าเรารู้ว่าวันนี้เรากำลัง
เข้าใกล้อวสานแห่งยุคกำลังเข้าจุดที่วิกฤตของโลกแล้วเราจะทำตัวอย่างไรเพราะเรารู้ความจริงแล้วว่าโลกนี้จะสิ้นสุดลงแล้วเราต้องทำอะไรครับในยุคสุดท้ายนี้ก่อนที่ผมจะบอกว่าเราต้องทำอะไรใน4ประการนะครับผมอยากจะชวนท่านหันไปถามคนข้างๆสิครับว่าถ้ายุคนี้เป็นยุคที่ใกล้อวสานแล้วกำลังจะสิ้นสุดลงแล้วเนี่ยท่านคิดว่า 3-4 สิ่งที่เราควรจะกระทำเนี่ยมีอะไรบ้างครับไหนลองหันไปถามผมข้างๆท่านคิดว่ามีอะไรบ้างครับโอเคนะครับหมดเวลานะครับเดี๋ยวเราฟังคำเทศนาต่อไปแล้วกันนะครับและดูว่าสิ่งที่ท่านคุยกันเมื่อคู่นี้นะครับถูกต้องตามการจัดเตรียมของพระเจ้าบอกว่าเราจะต้องเตรียมตัวด้วยการกระทำสิ่งเหล่านี้นะครับหัวข้อคำเทศนาในวันนี้ก็คือการดำเนินชีวิตในเวลาใกล้อวสานแห่งยุคหรือการดำเนินชีวิตในยุคสุดท้ายนั่นเองนะครับเรามาดูด้วยกันนะครับมี4ประการนะครับประการที่1ครับเราจะต้องมีสติครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า be clear minded right minded จะต้องมีความคิดที่ถูกต้องจะต้องมีสติในการดำเนินชีวิตคำว่าสติในภาษากรีกใช้คำว่า sophroneo หมายถึงจิตใจที่มีความหนักแน่นมั่นคงมีความคิดที่อยู่บนหลักการที่ถูกต้องมีจุดยืนที่ชัดเจนสติไม่ใช่เพียงแค่เราพยายามที่จะคิดแล้วเราเรียกท่าทีนั้นว่าสตินะครับการใช้ความคิดอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นคนที่มีสติก็ได้ดังนั้นเราจะบอกว่าเราเป็นคนที่มีสติเนี่ยเราจะต้องคิดอย่างมีหลักการคนที่มีสติจะสามารถควบคุมเหตุการณ์ต่างๆได้ควบคุมพฤติกรรมของตัวเองได้พยายามที่จะควบคุมสถานการณ์ให้อยู่ในสถานการณ์ที่ดีที่สุดซึ่งการควบคุมตัวเองนี้เป็นหนึ่งในผลพระวิญญาณก็คือการรู้จักบังคับตนเพราะฉะนั้นในยุคสุดท้ายวันนี้นะครับมีการล่อลวงมากมายเหลือเกินและยุทธศาสตร์หลักของมารซาตานก็คือการล่อลวงให้คนหลงผิดการล่อลวงให้คนคิดผิดเพื่อมารซาตานจะสามารถจัดการกับชีวิตของเราได้มัทธิว24นะครับเพราะว่ามีพระคริสต์เทียมเท็จและมีผู้เผยพระชนะเทียมเท็จหลายคนปรากฏขึ้นแสดงหมายสำคัญและการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่เพื่อล่อลวงแม้พวกที่พระเจ้าทรงเลือกถ้าเป็นได้มีการสอนผิดในยุคสุดท้ายแม้ผู้เชื่อเองนะครับอย่างเราเป็นผู้เชื่อเองเนี่ยพระธรรมตอนนี้ก็บอกว่าเราก็อาจจะถูกทำให้หลงผิดไปได้ถ้าเราดำเนินชีวิตอย่างไม่ระมัดระวังทุกคนมีสิทธิ์ที่จะล้มลงทั้งสิ้นวันนี้ถ้าเราไม่มีสติและเราไม่มีหลักการของพระคัมภีร์เราจะไม่สามารถแยกแยะว่าอะไรถูกอะไรผิดสติจึงเกิดจากการมีหลักการที่ถูกต้องและหลักการที่ถูกต้องจะมาจากพระชนะของพระเจ้าเท่านั้นวันนี้ถ้าเราต้องการที่จะเป็นคนที่มีสติเราต้องมีหลักการและถ้าการเป็นคนที่มีหลักการเราต้องมีพระชนะของพระเจ้านี่เป็นสิ่งที่เป็นเหตุและเป็นผลกันนะครับเราต้องการเป็นคนที่มีสติเราต้องมีหลักการเราต้องการเป็นคนที่มีหลักการเราต้องขวนขวายในการหาพระชนะของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของเรานอกจากสติยังเป็นเรื่องของหลักการแล้วนะครับสติยังเป็นเรื่องของสภาวะทางจิตใจอีกด้วยคนที่มีจิตใจที่หนักแน่นมั่นคงสามารถที่จะพาตัวเองเข้าสู่การพักสงบทางจิตใจคนนั้นก็จะมีสติด้วยในการดำเนินชีวิตและเขาก็จะรู้ว่าในแต่ละสิ่งที่เขากำลังคิดอยู่ในเหตุการณ์ที่กำลังเผชิญอยู่เขาควรจะทำอย่างไรเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะต้องสำรวจจิตใจของเราอย่างที่ผมถามไปตอนต้นว่าจิตใจท่านสบายดีหรือจิตใจของเราจะต้องถูกพระวิญญาณบริสุทธิ์ดูแลจิตใจของเราจะต้องถูกพระชนะของพระเจ้ารดน้ำอยู่เสมอและจิตใจของท่านก็จะมีสันติสุขและจิตใจของท่านก็จะมีความหนักแน่นมั่นคงในสภาวะวิกฤตในสถานการณ์ที่สั่นคลอนในสถานการณ์ที่ยากๆนะครับ
คนที่มีสติเท่านั้นครับจึงจะหาทางออกได้ว่าเขาควรจะอธิษฐานกับพระเจ้าอย่างไรเขาควรจะพึ่งพาพระเจ้าอย่างไรจึงจะสามารถพาตัวเขาให้พ้นออกจากสถานการณ์นั้นและที่สำคัญก็คือคนที่มีสติจะรู้ว่าสิ่งที่เขาควรบริหารจัดการเป็นสิ่งแรกก็คือตัวของเขาเองมีคนมากมายครับได้มองว่าการใช้สติเนี่ยหรือการใช้ปัญญาเนี่ยคือการไปบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆเรื่องงานเรื่องคนแต่ที่ถูกต้องแล้วนะครับคนที่มีสติจะต้องหันมาเริ่มต้นจัดการกับตัวของเขาเองเสียก่อนพี่น้องครับชีวิตของเราเองต้องบริหารก่อนที่จะบริหารสิ่งรอบตัวเรานะครับเราจะทำเป็นเล่นๆไม่ได้ผมพูดเสมอว่าชีวิตไม่ใช่เกมเล่นผิดเล่นใหม่ได้เล่นเกมผิดเราก็รีสตาร์ทใหม่ได้เราก็กดเซตเทิลกดรีเซตได้แต่หลายครั้งชีวิตของเราผิดแล้วก็ผิดเลยหลายๆอย่างยากที่จะเริ่มต้นใหม่ได้แต่วันนี้ถ้าหากว่าเราตระหนักว่ามีความผิดพลาดอะไรที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราก็ขอให้พึ่งพาพระเจ้านะครับพระเจ้าจะให้เราได้เริ่มต้นในการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องด้วยสติที่ตระหนักว่าสิ่งที่เราทำนั้นไม่ถูกเพราะฉะนั้นวันนี้อย่าประมาทอย่าทำอะไรเล่นๆเราไม่ได้เกิดมาในโลกนี้อย่างปราศจากเป้าหมายเรามีเหตุผลของการดำเนินชีวิตอยู่ไม่ใช่เพียงแค่เราโตขึ้นเรียนหนังสือไปทำงานมีครอบครัวแล้วเราก็จากโลกนี้ไปอย่างสงบนั่นก็เป็นแนวคิดของคนในโลกนี้นะครับว่านี่คือวัฏจักรของชีวิตแต่วันนี้เรารู้ว่าเรามาอยู่ในโลกนี้ด้วยวัตถุประสงค์เราจะไม่ยอมให้การดำเนินชีวิตของเราในโลกนี้พลาดไปจากน้ำพระทัยของพระเจ้าเป็นอันขาดเอเมนไหมครับวันนี้เราจะไม่ใช่เพียงแค่โตขึ้นทำงานแต่งงานเป็นผู้ใหญ่แก่แล้วแล้วก็จากโลกนี้ไปนะครับแต่เราต้องดำเนินชีวิตให้สมกับที่พระเจ้ามีแผนการที่ดีให้กับชีวิตของเราอย่าปล่อยให้เราดำเนินชีวิตด้วยการปราศจากความตั้งใจหรือจริงจังกับการดำเนินชีวิตหลายคนปล่อยให้ความเจ็บปวดในชีวิตรบกวนสติในการดำเนินชีวิตบางคนปล่อยให้ความผิดหวังทำให้ขาดสติและหลายๆครั้งบางคนก็ปล่อยให้ความสำเร็จทำลายตัวเองก็ได้เมื่อ 2-3 สัปดาห์ที่แล้วผมพูดถึงเรื่องของความสำเร็จที่เราควรจะระมัดระวังนะครับผมติดมาด้วยนะครับวันนี้ผมเขียนเอาไว้ในแผ่นพับเล็กๆนี้ว่าแม้ความรู้และความสามารถอาจนำเราไปถึงความสำเร็จณจุดหนึ่งได้แต่พระชนะของพระเจ้าจะช่วยให้เราอยู่ที่นั่นได้อย่างมั่นคงการรักษาความสำเร็จจะต้องดำเนินชีวิตตามหลักการของพระคัมภีร์ไม่ใช่ดำเนินชีวิตตามความภาคภูมิใจในความสำเร็จของตัวเราเองเราจะต้องให้พระเจ้าอยู่กับเราในทุกๆวาระไม่ว่าจะอยู่ในความล้มเหลวหรือในความสำเร็จเองก็ตามคริสเตียนที่มีสติจะไม่ยอมให้แผนการของพระเจ้าผ่านเลยไปวันนี้เรารู้ว่าพระเจ้าเรียกและเลือกเราเราจะฉกฉวยโอกาสนั้นอาเมนไหมครับมีเรื่องสนุกสนุกที่มีข้อคิดนะครับอันนี้มีข้อคิดนะครับมีนักกฎหมาย3คนเดินทางไปเที่ยวบนรถไฟนะครับกับนักบัญชีอีก3คนนักกฎหมายก็ซื้อตั๋วกันคนละใบส่วนนักบัญชี3คนเขาซื้อตั๋วเพียงแค่ใบเดียวนักกฎหมายก็ถามนักบัญชีว่าเอามาตั้ง3คนแต่ทำไมซื้อตั๋วเพียงแค่ใบเดียวนักบัญชีก็บอกว่าเดี๋ยวคอยดูนักกฎหมายบอกว่าแล้วถ้าเกิดว่าคนเก็บตั๋วมาจะทำอย่างไรก็บอกแล้วไงก็เดี๋ยวคอยดูแล้วสักครู่หนึ่งนะครับคนเก็บตั๋วก็เดินเข้ามาใกล้นักบัญชี3คนก็ลุกขึ้นไปพร้อมๆกัน3คนแล้วก็ไปเข้าห้องน้ำห้องเดียวกันหรือเป็นคนเก็บตั๋วมาข้อประตูบอกว่าขอตรวจตั๋วดูหน่อยนักบัญชีก็แง้มประตูแล้วก็ยื่นตั๋วออกมา1ใบแล้วคนตัดตั๋วก็ตัดเสร็จแล้วก็เดินผ่านไปนักบัญชีก็บอกว่าสำเร็จแล้วนักกฎหมายก็งงมากเลยนะครับว่าแหมเก่งจริงๆเลยนะขากลับนะครับ
นักกฎหมายก็เอาบ้างนักกฎหมายก็3คนก็ซื้อตั๋วใบเดียวส่วนนักบัญชีขากลับเนี่ย3คนนะครับแต่เขาไม่ซื้อตั๋วเลยสักใบนักกฎหมายบอกว่าอ้าวไม่ซื้อเลยสักใบเลยเหรอแล้วจะแก้ปัญหายังไงเนี่ยนักบัญชีก็บอกว่าเดี๋ยวคอยดูสักพักหนึ่งพอคนเก็บตั๋วเดินเข้ามาใกล้นะครับนักบัญชี3คนก็ไปชวนนักกฎหมาย3คนบอกว่าอ้าวลุกไปเข้าห้องน้ำกันคุณ3คนเนี่ยรู้ใช่ไหมว่าคุณควรจะอยู่ในห้องเดียวกันในห้องน้ำหนึ่งห้องแล้วเขาก็บอกว่าส่วนเขา3คนก็จะอยู่ในห้องน้ำอีกหนึ่งห้องเหมือนกันแล้วมันก็จะเป็นไปตามแผนพอปิดประตูห้องน้ำเสร็จนักบัญชีคนหนึ่งก็เดินออกจากห้องน้ำแล้วก็มาเคาะประตูที่ห้องน้ำของนักกฎหมายแล้วก็บอกว่าขอตรวจตัวหน่อยครับนักกฎหมายก็แง้มประตูออกมาแล้วก็ยื่นตั๋วใบเดียวที่มีอยู่นะครับออกมานอกประตูแล้วนักบัญชีก็บอกว่าขอบคุณมากแล้วเขาก็ได้ตั๋วใบนั้นไปนี่เป็นสิ่งที่เราบอกว่าเราเห็นคนในโลกนี้นะครับพยายามที่จะเอาตัวรอดด้วยสติปัญญาแบบนี้แหละครับแต่ที่มากกว่าและสำคัญกว่านั้นก็คือว่าเราไม่เพียงแค่ต้องสนใจการเอาตัวรอดในโลกนี้แต่เราต้องสนใจว่าเราจะรอดไปสู่โลกหน้าอย่างไรตรงนั้นแหละครับที่น่าจะสนใจน่าจะให้ความสำคัญว่าเราจะไปสู่ชีวิตนิรันดร์อย่างไรมากกว่าสนใจว่าเราจะอยู่ในชีวิตปัจจุบันอย่างไรนี่เป็นสิ่งที่คริสเตียนจะต้องให้ความสนใจอย่ามองโลกแบบผิวๆอย่ามองแบบชิวๆอย่าอยู่ในโลกนี้แบบสนุกไปวันๆเพราะอวสานจะมาถึงแน่จงดำเนินชีวิตอย่างมีสติหากคนใดตระหนักในเรื่องนี้นะครับว่าเราต้องดำเนินชีวิตอย่างมีสติเราต้องตั้งใจในการดำเนินชีวิตท่านรู้ไหมครับว่าการคิดเพียงแค่นี้นะครับวิถีชีวิตก็จะเปลี่ยนไปทันทีเพราะว่าเราดำเนินชีวิตตามทัศนคติของเราถ้าเราดำเนินชีวิตตามทัศนคติของเราอย่างถูกต้องเราก็จะเดินในเส้นทางที่ถูกต้องด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ขอให้ตรวจสอบทัศนคติของเรานะครับว่าเราได้ดำเนินชีวิตเพื่อที่จะนำพาตัวเราเองไปสู่โลกหน้าไปสู่ชีวิตนิรันดร์ได้อย่างถูกต้องหรือไม่เหมือนกับคนที่อยู่ในสนามรบหรือทหารนะครับเมื่อทหารอยู่ในสนามรบเนี่ยทหารจะต้องดำเนินชีวิตด้วยความระวังใช่ไหมครับจะต้องไม่เผลอไปเหยียบกับระเบิดเพราะถ้าเผลอก็เสียชีวิตทันทีวันนี้ขอให้เราถามตัวเองนะครับว่ามีช่วงเวลาไหนบ้างที่เราเดินไปเฉี่ยวๆกับระเบิดของมารซาตานหรืออาจจะบางคนอาจจะไปเหยียบระเบิดของมารซาตานไปแล้วลองถามคนข้างๆสิครับว่าท่านไปเหยียบกับระเบิดของมารซาตานบ้างหรือยังไปเหยียบหรือยังครับเอเมนนะครับหวังว่าจะยังไม่เคยเหยียบนะครับแต่การไม่เคยเหยียบวันนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะมีความมั่นใจว่าเราจะไม่เหยียบนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ระมัดระวังให้ดีอยากให้เราดำเนินชีวิตไปตามยถากรรมไปแบบเรื่อยๆไปแบบถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างที่มีคำพูดนึงเขาบอกว่าไปเรื่อยๆค่ำไหนก็นอนนั่น whatever will beWhatever will be, will be. อันนั้นเขาร้องให้เด็กๆฟังนะครับแต่ไม่ได้ร้องให้ผู้ใหญ่ฟังว่าวันนี้เราจะดำเนินชีวิตแบบชิวๆเราจะไปแบบยังไงก็ได้เราจะต้องไปในวิถีทางที่พระเจ้าต้องการให้เราไปเอเมนไหมครับเราไม่ต้องการที่จะไปด้วยความประสงค์ของเราเองวันนี้พระเจ้าจะนำชีวิตของทุกคนที่มีความคิดที่ถูกต้องและยอมให้พระเจ้าเข้ามาครอบครองและควบคุมชีวิตเรามีเวลาอยู่ในโลกนี้ไม่นานเท่าไหร่นะครับผลการวิจัยบอกว่าคนไทยจะมีอายุอยู่ได้ประมาณ69ปีผลการวิจัยนะครับหากว่าตัวเลขนี้ใกล้เคียงนะครับผมคิดว่าเราคงจะคำนวณได้ไม่ยากนะครับว่าเราจะอยู่ในโลกนี้ได้อีกกี่ปีแถวหน้าๆนี่คงคำนวณได้ไม่ยากนะครับข้างหลังก็อาจจะซับซ้อนหน่อยนะครับ
วันนี้ถ้าเรานับแล้วก็ขอให้รู้ว่าอย่าดำเนินชีวิตแบบชิวๆอย่าดำเนินชีวิตอย่างขาดสติปัญญาบางคนบอกว่าเราก็ไปแบบนี้ก็ดีแล้วนะอย่าไปคิดให้มันปวดหัวเลยแน่นอนครับวันนี้ถ้าเราไปแบบเรื่อยๆนะครับดูเหมือนว่าเราจะไม่ต้องปวดหัวกับอะไรแต่เราอาจจะต้องรับผลปลายทางที่เราจะไม่อยากเจอเลยก็ได้2โครินธ์บทที่5ข้อ10นะครับเพราะว่าเราทุกคนจำเป็นต้องปรากฏตัวต่อหน้าบัลลังก์ของพระคริสต์เพื่อแต่ละคนจะได้รับสิ่งที่สมกับการกระทำในกายนี้ไม่ว่าจะดีหรือชั่วอาจารย์เปาโลบอกว่าสิ่งที่เราทำในยุคของเราในโลกนี้นะครับจะถูกนับไม่ว่าจะทำสิ่งที่ดีหรือชั่ววันหนึ่งเราจะต้องไปยืนกล่าวรายงานกับพระพักตร์พระเจ้าว่าเราได้ใช้ชีวิตนี้อย่างไรในโลกนี้เราต้องกล่าวรายงานอย่างละเอียดเลยครับจะไม่มีอะไรอยู่ในชีวิตของเราที่พระเจ้าไม่ล่วงรู้นี่คือประการที่หนึ่งดำเนินชีวิตอย่างมีสติและเราจะเป็นคนหนึ่งที่ปลอดภัยกับการดำเนินชีวิตไม่ว่าเราจะอยู่ในช่วงไหนของยุคสุดท้ายก็ตามนะครับเราจะดำเนินชีวิตด้วยความปลอดภัยเราจะไม่หลงออกจากนอกทางของพระเจ้ามารซาตานก็ล่อลวงเราไม่ได้เราจะรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดนะครับเรามาดูประการที่สองนะครับนอกจากเราต้องเป็นคนที่มีสติแล้วนะครับเราจะต้องเป็นคนที่รักการอธิษฐานครับเราจะต้องมีเวลาที่จะสงบใจเข้าหาพระเจ้าเพื่อการอธิษฐานเป็นเวลาพิเศษเป็นเวลาที่เราต้องตั้งใจภาษาอังกฤษใช้คำว่า pray honestly นะครับเป็นการอธิษฐานแบบตื่นตัวอธิษฐานแบบเฝ้าระวังอธิษฐานแบบตั้งใจที่จะอธิษฐานภาษากรีกนะครับใช้คำว่า proseuke อธิษฐานด้วยท่าทีที่ต้องการได้รับคำตอบไม่ใช่อธิษฐานเป็นเพียงธรรมเนียมปฏิบัติแต่ต้องอธิษฐานด้วยความตั้งใจมีสองคำนะครับที่ผมอยากจะทำให้ทุกคนได้เข้าใจถึงวิธีการที่เราจะไปสู่การอธิษฐานอย่างถูกต้องนะครับคำที่หนึ่งนะครับเราต้องรู้จักประมาณตนความหมายก็คือว่าเราต้องรู้ว่าตัวเราเองเนี่ยไม่สามารถดำเนินอยู่ในยุคสุดท้ายที่ได้ด้วยกำลังของเราเองได้เราต้องประมาณตัวของเราเองได้ครับว่าวันนี้เนี่ยเราไปไม่ได้ครับถ้าปราศจากแรงของพระเจ้าที่จะช่วยเราประการที่สองครับเราต้องรู้จักควบคุมตัวเองหมายถึงการพาตัวเองไปสู่การอธิษฐานการเอาชนะเนื้อหนังเอาชนะความขี้เกียจเราจะไม่ผัดวันประกันพรุ่งแม้ยุ่งแค่ไหนเราก็จะอธิษฐานเราจะให้พระเจ้าเป็นเอกเป็นหนึ่งเสมอการอธิษฐานครับพี่น้องเราอธิษฐานจนกระทั่งเป็นลมหายใจอธิษฐานให้เหมือนกับคนยิวสมัยก่อนสิครับเขาอธิษฐานเป็นชีวิตในพระคัมภีร์หลายตอนได้พูดถึงการอธิษฐานของคนยิวว่าอธิษฐานด้วยความตั้งใจอธิษฐานด้วยท่าทีที่รู้ว่าพระเจ้าฟังอยู่คนยิวไม่ได้อธิษฐานเพียงแค่เป็นข้อมูลแต่เขาอธิษฐานเพราะเขารู้ว่าเขากำลังอธิษฐานกับพระเจ้าที่ยังทรงพระชนอยู่วันนี้เราต้องพึ่งพาพระเจ้านะครับเรามีเหตุการณ์ที่เราควบคุมไม่ได้เยอะมากเราพึ่งพามนุษย์ก็ไม่ได้เราต้องพึ่งพาพระเจ้าเท่านั้นมีตัวอย่างนะครับมีเด็กชายสองคนได้อธิษฐานก่อนนอนกับคุณปู่คนน้องอธิษฐานในเสียงดังว่าข้าแต่พระเจ้าวันเกิดของผมปีนี้ผมอยากจะได้วิดีโอเกมอยากได้รถจักรยานอยากได้ช็อกโกแลตกล่องโตพี่ชายซึ่งอธิษฐานอยู่ข้างๆก็ตวาดน้องว่าอธิษฐานเบาๆก็ได้พระเจ้าไม่ได้หูหนวกหรอกทำไมต้องตะโกนน้องชายก็กระซิบบอกว่ามันต้องอธิษฐานให้ดังๆไม่ใช่เพราะว่าพระเจ้าจะได้ยินหรือไม่ได้ยินแต่คุณปู่หูไม่ดีคุณปู่อยู่ข้างๆต้องอธิษฐานดังๆคุณปู่จะได้ยินด้วยพี่น้องครับวันนี้ลองสำรวจสิครับว่าเรามีท่าทีเหมือนเด็กคนน้องคนนี้ไหมครับว่าบางครั้งเราอาจจะมีท่าทีของการพึ่งพามนุษย์มากกว่าพึ่งพาพระเจ้าวันนี้ขอให้เรามีท่าทีที่จะวางใจในทุกปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นความเจ็บปวดไม่ว่าจะเป็นความผิดหวังไม่ว่าจะ
ผชิญปัญหาอะไรก็ตามให้เราอธิษฐานอย่างเฝ้าระวังกับพระเจ้านะครับลูกา 21:36 นะครับจงเฝ้าระวังทุกเวลาจงอธิษฐานเพื่อพวกท่านจะมีกำลังรอดพ้นเหตุการณ์ทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นนั้นและจะยืนอยู่ต่อหน้าบุตรมนุษย์ได้พระคัมภีร์ตอนนี้ได้อ้างอิงถึงก่อนที่พระคัมภีร์ได้เขียนคำนี้ขึ้นมานะครับว่าพระเยซูได้กำชับทิ้งท้ายว่าวันหนึ่งจะมีเหตุการณ์ที่เป็นวิกฤตการณ์วันหนึ่งจะมีความยากลำบากเกิดขึ้นและขอให้ทุกคนผ่านพ้นวิกฤตนั้นไปได้ด้วยการอธิษฐานนี่คือสิ่งที่พระเยซูรู้ล่วงหน้าไว้แล้วนะครับวันหนึ่งจะมีเหตุการณ์ที่คนทนไม่ได้วันหนึ่งจะมีเหตุการณ์ที่น่าสิ่วน่าขวัญและพระเยซูก็จึงบอกว่าขอให้พวกท่านผ่านพ้นวิกฤตเหล่านี้ด้วยการอธิษฐานและวันหนึ่งสามารถไปยืนอยู่ต่อหน้าบุตรมนุษย์ได้วันหนึ่งก็จะสามารถไปสู่แผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าได้ดังนั้นการอธิษฐานจึงเป็นหนทางของการเห็นการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ขีดเส้นใต้คำนี้นะครับการอธิษฐานจะทำให้เราเห็นการทำงานขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นในวาระสุดท้ายนะครับเราจะเห็นปัญหาเกิดขึ้นมากมายไม่ว่าจะเป็นสงครามไม่ว่าจะเป็นการก่อวินาศกรรมไม่ว่าจะเป็นการกันดารอาหารความทุกข์ยากต่างๆพี่น้องครับสิ่งเหล่านี้ถ้าเราจะบอกว่าไม่น่ากลัวเราก็พูดเกินจริงสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวครับแต่พระคัมภีร์บอกว่าเราควรตอบสนองความกลัวเหล่านี้ด้วยการเข้ามาอธิษฐานอย่างไว้วางใจเอเมนไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราจะกลัวก็คือกลัวแบบธรรมชาติหรอกครับธรรมชาติที่เราควรกลัวแต่เราจะให้ความกลัวของเราเนี่ยฝากไว้กับพระเจ้าเพื่อความกลัวของเราจะกลับกลายมาเป็นความไว้วางใจวันนี้เราทำส่วนของเราอย่างเต็มที่และพระเจ้าจะทำส่วนของพระองค์อย่างเต็มที่ด้วยเอเมนไหมครับจอห์นเวสลีย์นะครับได้กล่าวว่าการอธิษฐานจงอธิษฐานราวกับทุกสิ่งมาจากพระเจ้าและจงลงมือทำราวกับทุกสิ่งมาจากตัวของคุณเองจอห์นเวสลีย์บอกว่าจงอธิษฐานอย่างเต็มที่ว่าพระเจ้าจะเป็นคำตอบให้กับเราทุกสิ่งและในขณะที่เราลงมือทำก็ขอให้ทำอย่างสุดกำลังความสามารถทั้งสองนี้เป็นความสมดุลในการดำเนินชีวิตว่าเราทำเต็มที่และเราเชื่อว่าพระเจ้าของเราก็จะทำเต็มที่เหมือนกันนี่คือประการที่2ครับจงสงบใจอธิษฐานนะครับเรามาดูหัวข้อที่3นะครับสิ่งนี้ก็จะทำให้เราผ่านช่วงยุคสุดท้ายไปได้นะครับคือการรักกันและกันรักกันให้มากภาษาอังกฤษใช้คำว่า love without ceasing นะครับรักโดยไม่สิ้นสุดนะครับ ceasing คือไม่หยุดเลยนะครับ non stop เลยรักแบบยังไงก็จะรักยังไงก็จะไม่หยุดรักนี่เป็นมาตรฐานของสวรรค์ครับนี่เป็นมาตรฐานของพระเจ้าคำว่าจงรักกันในภาษากรีกใช้คำว่า ektones หมายถึงความรักที่แรงกล้าเป็นความรักแบบพระคริสต์เป็นความรักที่คริสเตียนรักกันและกันเป็นความรักที่เหมือนพระเยซูคริสต์ได้สละพระชนชีพของพระองค์บนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปให้กับเราทุกคนซึ่งแน่นอนครับความรักแบบนี้ไม่ใช่ความรักแบบนุ่มนวลชวนฝันไม่ใช่ความรักแบบขึ้นลงๆครับแต่เป็นความรักของพระเยซูคริสต์ที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยไม่ว่าเราจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตามนะครับแต่ความรักของพระองค์ที่มีต่อเราก็ยังเหมือนเดิมคำว่าให้มากนะครับที่ฉันแต่คำว่าให้มากคำนี้ไม่ได้หมายถึงเพียงแค่การบอกปริมาณนะครับว่าการรักเนี่ยคือรักกันให้เยอะๆรักกันให้มีวอลลุ่มเพิ่มวอลลุ่มของความรักเพิ่มขึ้นนะครับแต่ความหมายที่แท้จริงก็คือการรักอย่างสม่ำเสมอนั่นเองแม้จะมีคำที่เหมือนการบอกปริมาณนะครับแต่รากความหมายก็คือจะต้องรักอย่างสม่ำเสมอรักแบบไม่มีวันสิ้นสุดรักกันแบบต่อเนื่องรักแบบไม่มีเงื่อนไขอาจารย์เปโตรได้กำชับว่าให้เรารักกันและกันจงรักกันและกันเพราะอะไรครับเพราะในยุคสุดท้ายความรักจะเยือกเย็นลงในยุคสุดท้ายคนจะตอบสนองต่อกันอย่างจิตใจที่เยือกเย็นโดยไม่เห็นคุณค่าของความรักนี่เป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นในยุคนี้และยุคหน้ามัทธิว24บทที่10และ12นะครับบทที่10ได้บันทึกว่าในเวลานั้นคนจำนวนมากจะถดถอยไปจะทรยศกันและกันทั้งจะเกลียดชังกันและกันด้วยในข้อ12ความรักของคนจำนวนมากจะเยือกเย็นลง
พราะความอธรรมแผ่กว้างออกไปนี่คือสิ่งที่พระเยซูคริสต์ได้ให้หมายสำคัญไปล่วงหน้าแล้วนะครับว่าเมื่อวันหนึ่งวันสิ้นยุคมาถึงจิตใจของมนุษย์จิตใจของคุณจะเยือกเย็นลงความอธรรมความชั่วร้ายจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่พระเยซูบอกว่าเราจะผ่านยุคสุดท้ายยุคสุดท้ายนี้ไปได้หากว่าเรามีความรักเหมือนพระองค์เราจะผ่านไปได้ครับพระเยซูบอกว่าอย่ากลัวจนเกินไปทุกคนจะผ่านได้แต่ความรักที่หมายถึงนี้จะต้องเป็นความรักแบบพระคัมภีร์เป็นความรักที่มีแรงจูงใจที่ถูกต้องถ้าพูดอย่างนี้ก็แสดงว่ามีแรงจูงใจที่ไม่ถูกต้องกับการใช้ความรักใช่ไหมมีครับมีแรงจูงใจที่ไม่ถูกต้องกับการรักใครบางคนดูตัวอย่างนะครับภาษิตจีนได้บอกว่าคนที่มีศัตรูคนเดียวกันก็อาจจะกลายเป็นมิตรกันได้พี่น้องเห็นไหมครับว่าแรงจูงใจของการรักกันแบบนี้เป็นเรื่องที่ผิดเพี้ยนและจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ง่ายมากครับในยุคสุดท้ายเพราะฉะนั้นวันนี้ขอให้เรารักกันด้วยความรักที่บริสุทธิ์เราจะไม่รักกันด้วยเหตุผลหรือผลประโยชน์หรือแรงจูงใจชั่วร้ายเห็นไหมครับวันนี้ขอให้เรามองว่าไม่มีใครเป็นศัตรูของเราแล้วครับมีศัตรูเดียวในชีวิตของเราคือมารซาตานวันนี้เราจะรักกันและกันวันนี้เราจะไม่นับว่าใครในชีวิตของเราเป็นศัตรูอีกต่อไปพระเจ้าไม่ได้สร้างเรามาให้ต่อสู้กันแต่พระเจ้าให้เรารักกันและกันวันนี้ขอให้คิดนะครับว่ามีใครที่ท่านนับว่าเขาเป็นศัตรูบ้างก็ขอให้อภัยให้กับเขาถ้าเป็นไปได้ก็กลับไปคืนดีกันถ้ายังพบเจอกันอยู่นะครับทำส่วนของท่านให้เต็มที่ในการที่จะอภัยให้กับใครบางคนส่วนของเขาต้องรับผิดชอบส่วนของท่านต้องกล่าวรายงานกับพระเจ้าเอเมนไหมครับขอให้ทำเต็มที่ในส่วนของเราครับและพระเจ้าจะอวยพรท่าทีที่ถูกต้องของเราให้ทุกสิ่งที่เราเรียกว่าเราควบคุมไม่ได้แต่พระเจ้าจะเป็นคนควบคุมเองคีย์เวิร์ดนะครับที่ผมอยากจะให้พี่น้องฟังดีๆนะครับความรักจะเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ในการพาเราผ่านพ้นยุคสุดท้ายเพราะฉะนั้นขอให้ความรักเป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องมือเป็นอาวุธที่เราจะผ่านวิกฤตต่างๆไปได้แม้ธรรมชาติของมนุษย์นะครับจะรักตัวเองนะครับแต่พระเจ้าบอกว่าถ้าเราอยู่ใกล้ชิดพระองค์ถ้าเราติดสนิทกับพระองค์เราจะไม่เป็นคนที่รักตัวเองต่อไปเราจะรักคนที่ไม่น่ารักได้เราจะรักคนที่ทำร้ายเราได้เราจะรักและให้อภัยคนที่ทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องกับเราได้คุณซีมอร์เล่นะครับเขาบอกว่าสมมติว่าเราเหลือเวลาอีกเพียงแค่5นาทีแล้วเราก็จะจากโลกนี้ไปเราจะทำอะไรบ้างในเวลา5นาทีนี้และคุณมอร์เล่ก็บอกว่าแน่นอนครับเราจะเห็นคนที่ได้ยินข่าวนี้นะครับเขาก็จะต้องวิ่งไปหาคนที่เขารักและเขาก็จะไปสารภาพความรักกับคนที่เขารักหรือไปขอโทษคนที่เราทำผิดต่อเขาเพราะเวลามีเพียงแค่นั้นคุณมอร์เล่ก็บอกว่าแล้วทำไมจะต้องให้มีเงื่อนไขเช่นนี้เกิดขึ้นก่อนแล้วเราจึงจะแสดงความรักกับใครบางคนแล้วเราจะไปสารภาพหรือจะไปขอโทษหรือยกโทษให้กับใครบางคนทำไมต้องให้มีเงื่อนไขแบบนี้เพราะ5นาทีนี้เนี่ยนะครับมันอาจจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้ในชีวิตของเรายุคสุดท้ายหรือยุคท้ายของยุคสุดท้ายก็เกิดขึ้นได้ครับพรุ่งนี้ก็อาจจะเป็นวันสุดท้ายก็ได้ของโลกใบนี้ไม่มีใครรู้จริงๆครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรทำก็คือว่าเราอย่าประมาททำดีกับคนที่เขาดีกับเราและคนที่ไม่ดีกับเราเราก็ทำดีกับเขาด้วยความรักที่พระเจ้าใส่ในชีวิตของเราเอเมนไหมครับรักพระเจ้าอย่างที่พระเจ้ารักเรามองคนรอบข้างเหมือนที่พระเจ้ามองลงมาแล้วเราจะเดินอยู่ในวิถีของพระเจ้าเราจะอยู่ในความสว่างเมื่อเราเดินและคิดเหมือนที่พระองค์คิดอย่าเข้าสู่ยุคสุดท้ายด้วยความขมขื่นพูดอย่างนี้ก็แสดงว่าวันนี้เราอาจจะไปเจอเหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่ทำให้เรารู้สึกขมขื่นเรารู้สึกมีแผลในชีวิตพระคัมภีร์บอกว่าวันนี้ขอให้เราเดินผ่านยุคสุดท้ายนี้ด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ให้จิตใจของเรานั้นปราศจากแผลปราศจากความขมขื่นกับใครบางคนให้พระเจ้าเข้ามารักษาแผลในจิตใจของท่านสิครับไม่ว่าจะเป็นความเจ็บปวดความผิดหวังอะไรก็แล้วแต่นะครับขอให้ความรักของพระองค์เป็นยาที่รักษาใจเรา
ผมเองก็มีตัวอย่างกับที่ผมต้องขอความรักของพระเจ้ารักษาใจเมื่อ20กว่าปีที่แล้วผมได้ทำธุรกิจกับคนต่างชาติคนหนึ่งนะครับบริษัทหนึ่งในยุโรปแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาไม่ได้ทำอย่างที่เขาบอกว่าเขาจะทำและการที่เขาไม่ทำตามนั้นเนี่ยนะครับมันทำให้บริษัทของผมได้รับความเสียหายทำให้การลงทุนกลับกลายเป็นการขาดทุนเมื่อผลมันเกิดขึ้นผมก็โกรธกับเหตุการณ์นั้นและผมก็ได้อธิษฐานกับพระเจ้าว่าผมควรจะทำอย่างไรและเสียงของพระเจ้าก็เข้ามาในใจผมก็คือให้ยกโทษให้กับผู้ชายคนนี้ยกโทษให้กับคนคนนี้และสันติสุขจะกลับคืนมาพี่น้องรู้ไหมครับว่าบริษัทนี้ชื่อของบริษัทนี้ก็ยังเวียนๆอยู่ในที่ต่างๆที่ผมไปทำงานอยู่ก็ยังได้ยินชื่อของบริษัทนี้อยู่และทุกครั้งที่ผมเห็นซอสมะเขือเทศทีไรผมก็จะนึกถึงเจ้าของบริษัทคนนี้ที่ได้กระทำสิ่งที่ไม่ควรจะทำเลยแต่ผมรู้ว่าพระเจ้ากำลังทดสอบใจผมอยู่นะครับว่าแม้ผมได้ยินชื่อบริษัทแม้ผมเห็นซอสมะเขือเทศขวดนี้ทีไรนะครับพระเจ้าก็คงอยากจะดูว่าแล้วผมยังจะยกโทษให้กับอภัยให้กับคนคนนี้หรือไม่นะครับผมก็มั่นใจครับว่าไม่เป็นไรครับผมเห็นแล้วครับพระเจ้าแต่ผมก็รักษาใจผมจะไม่มีวันให้ผมผ่านยุคสุดท้ายหรือเข้าแผ่นดินสวรรค์โดยที่มีแผลกับเรื่องนี้เป็นอันขาดก็เหมือนกันนะครับผมเชื่อว่าแต่ละคนก็มีแต่ละเรื่องนะครับแต่ละคนก็มีแต่ละปัญหาที่ไม่เหมือนกันนะครับก็ขอให้ท่านรักษาใจของท่านนะครับอย่าให้เดินผ่านยุคสุดท้ายนี้ไปแล้วเรามีบาดแผลที่ติดคาใจกับใครบางคนเห็นไหมครับประการสุดท้ายครับ4นะครับนอกจากเราต้องรักกันมากๆแล้วนะครับประการที่4คือใช้ของประทานอย่างเต็มที่ครับในข้อ9ถึง11นะครับเปโตรได้กำชับอย่างหนักแน่นเปโตรใช้คำว่าพวกท่านจงต้อนรับเลี้ยงดูกันและกันโดยไม่บ่นและในข้อที่10นะครับได้พูดถึงเรื่องของแต่ละคนมีของประทานที่พระเจ้าจะประทานให้เปโตรบอกว่าเมื่อเรารับใช้พระเจ้ารับใช้พี่น้องก็อย่าบ่นดูแลกันและกันอย่าตัดพ้ออย่าบ่นและประเด็นที่2นะครับเปโตรบอกว่าการใช้ของประทานที่พระเจ้ามอบให้ก็จงใช้อย่างเต็มที่เมื่อมีแล้วก็จงใช้อย่างเต็มที่คำว่าของประธานในภาษากรีกใช้คำว่าคาริสมาแปลว่าพระคุณพระคุณก็คือการให้เปล่าๆให้โดยไม่ได้มีเหตุว่าเป็นเพราะว่าเราทำดีเราจึงสมควรได้รับพระคุณนั้นการให้เปล่าๆไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งใดๆเลยขึ้นอยู่กับเอกสิทธิ์ของพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียวว่าพระเจ้าจะให้และเมตตาและมอบของประธานให้กับใครเรื่องอะไรเปโตรบอกว่าใครก็ตามที่มีของประทานที่พระเจ้าใส่ให้ไว้ก็ต้องใช้อย่างเต็มที่และเต็มกำลังโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงยุคสุดท้ายที่ต้องใช้อย่างเต็มที่เพราะอะไรต้องใช้อย่างเต็มที่ครับเพราะนี่ถ้าเป็นการดูละครเวทีที่ผมกล่าวไปตอนต้นแล้วละครโรงนี้ละครโรงใหญ่นี้กำลังจะสิ้นสุดลงฉากละครกำลังจะปิดลงในที่สุดโลกใบนี้ต้องมาถึงจุดของการอวสานเรือลำนี้กำลังจะดิ่งลงสู่ก้นทะเลลึกเราทุกคนจะต้องช่วยกันกอบกู้เราทุกคนซึ่งมีของประทานอยู่จะต้องร่วมใจกันกู้ครับพี่น้องครับวันนี้เราพูดให้เข้าใจง่ายๆนะครับเราต้องช่วยกู้โลกใบนี้ด้วยการออกประกาศข่าวประเสริฐ God bless you โครงการที่เราต้องร่วมแรงร่วมใจกันเราจะไม่ต้องการทำเรื่องนี้เป็นเพียงแค่เป็นอีเวนต์ว่าเราจะออกไปประกาศทุกเดือนเดือนละครั้งและอีก29วันเนี่ยเราก็จะทำเรื่องอื่นที่เราคิดว่าสำคัญมากกว่าพี่น้องครับการประกาศไม่ได้ประกาศเป็นวาระไม่ได้ประกาศเป็นอีเวนต์นะครับการประกาศของเราจะต้องประกาศด้วยชีวิตของเราจะต้องกลายเป็นธรรมชาติชีวิตของเราเมื่อเราเห็นคนที่ยังไม่ได้ยินข่าวประเสริฐเนี่ยเราต้องรู้สึกไม่สบายใจเราต้องรู้สึกอยากช่วยเขามีคนมากมายครับกำลังต้องการความรอด
ไม่ว่าจะเป็นคนข้างซ้ายข้างขวาคนที่อยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวที่ท่านไปทานคนที่ทำงานคนที่โรงเรียนครูนักการที่โรงเรียนใครที่เราพบเจอนะครับวันนี้เราสมควรจะประกาศข่าวประเสริฐบางครั้งผมก็พูดกับพี่น้องเสมอๆว่าไม่บังเอิญหรอกครับที่ท่านไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านนี้อยู่เรื่อยไม่บังเอิญหรอกครับที่เราต้องไปอยู่กับคนข้างบ้านคนนี้ไม่บังเอิญหรอกครับที่เราต้องมีหัวหน้ามีลูกน้องคนนี้เพราะพระเจ้าต้องการให้เรานำข่าวประเสริฐไปหาเขาพี่น้องครับเวลาก็มีจำกัดในการอยู่ในยุคสุดท้ายนี้ก็ขอให้เรามีเครื่องมือพิเศษที่เรียกว่าของประทานในการทำให้เรารับใช้พระเจ้าได้อย่างเกิดผลดังนั้นนิยามของคำว่าของประทานก็คือความสามารถที่เกินธรรมชาติของประทานคือความสามารถที่มากกว่าที่เราเห็นด้วยสายตาธรรมชาติเพราะเป็นสิ่งที่พระเจ้าประทานให้กับผู้เชื่อทุกคนวันนี้ขอให้เราปลดปล่อยของประทานที่เรามีอยู่เพื่อเราจะสามารถรับใช้พระเจ้าได้อย่างอัศจรรย์เราสามารถที่จะเห็นงานของพระเจ้าเคลื่อนไปอย่างอัศจรรย์ด้วยเพราะเราใช้กำลังที่มาจากพระเจ้าไม่ได้มาจากกำลังของตัวเราเองเอเมนไหมครับเพราะฉะนั้นขอให้เราหานะครับว่าอะไรคือสิ่งที่พระเจ้าใส่ให้กับเราแล้วเราก็อารักขาอย่างเต็มที่เต็มกำลังนะครับเราเป็นผู้ได้รับมอบฉันทะจากพระเจ้าเป็นเหมือนตัวแทนของพระเจ้าในการนำข่าวประเสริฐไปยังสุดปลายแผ่นดินโลก3ขั้นตอนนะครับที่ควรจะจำง่ายๆนะครับคือ1ก็คือพยายามที่จะแสวงหานะครับว่าของประทานของเราคืออะไร1คือแสวงหา2พัฒนาและ3การนำไปใช้คริสเตียนหลายคนนะครับแสวงหาอย่างเดียวครับแต่เมื่อได้มาแล้วก็ไม่ไปพัฒนาแล้วก็ไม่ได้เอาไปใช้ด้วยวันนี้ขอให้เราทำแบบครบวงจรนะครับเมื่อเราได้เราพัฒนาและเราก็เอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงด้วยนะครับและนั่นจะเป็นเหตุทำให้งานของพระเจ้าขยายออกไปทำให้คริสตจักรของพระเจ้าเกิดผลนั่นเองนะครับวันนี้ถ้าเรารักพระเจ้าเรารักคริสตจักรเรารักผู้นำเรารักกันและกันก็ขอให้ท่านใช้ของประทานอย่างเต็มที่เอเมนนะครับ1โครินธ์บทที่14ข้อ12นะครับท่านทั้งหลายก็เป็นเช่นนั้นเมื่อท่านกำลังขวนขวายของประทานจากพระวิญญาณก็จงพยายามเพิ่มพูนสิ่งที่จะทำให้คริสตจักรเจริญขึ้นเห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่เปาโลได้บอกว่าจงหาของประทานด้วยท่าทีที่เรียกว่าขวนขวายขวนขวายคือพยายามที่จะหาให้เจอว่าอะไรคือสิ่งที่เราทำได้ดีอะไรเป็นความถนัดที่พระเจ้าอยากจะเห็นเราเอาออกมาใช้และขอให้ภาระใจนั้นอยู่กับเรานะครับภาระใจอยากจะรู้ว่าของประทานเราคืออะไรพี่น้องครับในคริสตจักรของเราผมเชื่อว่าเรายังสามารถไปได้ไกลกว่านี้อีกครับถ้าเราทุกคนเชื่อว่าเรามีของประทานในคริสตจักรมากพอครับที่จะเขียนภาพของความสำเร็จให้กับคริสตจักรของเราได้เอเมนไหมครับเขียนยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็เขียนได้ครับขอให้ใจเราใหญ่เพียงพอขอให้ใจของเรากล้าที่จะเอาของประทานของเราออกมาใช้พี่น้องรู้ไหมครับว่าใครที่สมควรที่จะรับใช้พระเจ้าบ้างทุกคนทุกคนสมควรที่จะรับใช้พระเจ้าไม่ว่าเราจะเป็นใครก็ตามนะครับไม่ว่าเราจะเป็นนิสิตนักศึกษาพ่อค้าประชาชนหมอพยาบาลหรือใครก็แล้วแต่ครับมาร์ตินลูเทอร์บอกว่าไม่ว่าชาวนาช่างเหล็กหรือใครก็ตามเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าวันนี้อย่าไปมองนะครับว่าวันนี้เรานั่งข้างๆผู้รับใช้พระเจ้าวันนี้เราเห็นผู้รับใช้พระเจ้าบางคนพี่น้องครับอย่าใช้คำพูดนั้นเลยครับทุกคนในห้องนี้เราเป็นผู้รับใช้พระเจ้าทั้งสิ้นเอเมนไหมครับวันนี้อย่าให้การที่เราเก็บของประทานของเราไว้นะครับเป็นสิ่งที่เราบอกว่าเรายังไม่พร้อมพี่น้องรู้ไหมครับว่าการที่เราไม่ใช้ของประทานเนี่ยถือเป็นการทำร้ายแผนการของพระเจ้าถือเป็นการทำร้ายคนบางคนที่เขาสมควรจะได้รับบางสิ่งบางอย่างแต่เรากลับเก็บซ่อนไว้เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะให้ของประทานถูกใช้อย่างเต็มที่และเต็มกำลังงานของพระเจ้ามีคุณค่ามากนะครับมีผู้รับใช้พระเจ้าท่านหนึ่งนะครับได้เล่าให้ฟังอย่างนี้นะครับเขาบอกว่าครั้งหนึ่งนะครับเขาชื่อพาร์เกอร์พาเมอร์นะครับได้เล่าประสบการณ์ที่เขาจดจำอย่างไม่ลืมนะครับเขาได้สนทนากับเพื่อนคนหนึ่งนะครับที่ออกไปทำพันธกิจกับคนยากจนเขาถามเพื่อนเขาว่าไม่เหนื่อยหรือยังไงกับการทำพันธกิจที่เห็นผลที่จับต้องได้ยากเหลือเกิน
และผลเนี่ยนอกจากจะจับต้องไม่ได้แล้วเนี่ยก็ยังจะมีปัญหาเกิดขึ้นอีกเขาก็ถามเพื่อนของเขาว่ายังจะทำต่อไปอีกไหมพี่น้องรู้ไหมครับว่าเพื่อนเขาตอบว่าอะไรเขาบอกว่าแม้งานที่ผมทำอยู่จะยังไม่เห็นผลสำเร็จแต่นั่นก็ไม่ใช่เหตุที่ทำให้ผมต้องหยุดทำพี่น้องครับคีย์เวิร์ดคืออะไรครับวันนี้เราไม่ได้รับใช้พระเจ้าด้วยแรงจูงใจของความสำเร็จเท่านั้นนะครับแม้ความสำเร็จเป็นสิ่งที่เราตั้งเป้าหมายดีครับแต่นั่นไม่ควรจะเป็นแรงจูงใจว่าเราจะต้องเห็นความสำเร็จในชีวิตของเรากับสิ่งนั้นเราจึงจะลงมือทำวันนี้แรงจูงใจน่าจะมาจากการที่เราเห็นคุณค่าในสิ่งที่เราทำก็เพียงพอแล้วแม้ความสำเร็จอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นในยุคสมัยของเราแต่ความสำเร็จนั้นอาจจะถูกส่งต่อออกไปในยุครุ่นลูกรุ่นหลานหรือรุ่นลูกของลูกเราอีกทีหนึ่งก็ขอให้เรามีแรงจูงใจอย่างนั้นและเราจะไม่ท้อเลยนะครับถ้าเราคิดแบบนี้นะครับพี่น้องครับการรับใช้พระเจ้าก็เหมือนเป็นการวิ่งส่งไม้ผลัดนะครับเราก็ส่งไป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 เรื่อยๆนะครับเพราะเรารู้ว่าในที่สุดแผนการของพระเจ้าจะสำเร็จเอเมนไหมครับสิ่งที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์สิ่งที่ได้เขียนไว้ในพระคัมภีร์จะสำเร็จเสร็จสิ้นในยุคในโลกนี้จะไม่ใช่ไปสำเร็จในแผ่นดินสวรรค์นะครับจะสำเร็จทุกเรื่องทุกข้อทุกตอนในสิ่งที่พยากรณ์ไว้จะสำเร็จแต่น่าเสียดายครับเราอาจจะไม่ได้หรืออาจจะได้อยู่ก็ได้นะครับเราไม่รู้จริงๆครับว่าเราจะอยู่ได้ถึงเมื่อไหร่นะครับไม่เป็นไรครับวันนี้เราเห็นหรือไม่เห็นแต่เราก็ทำเต็มที่กับสิ่งที่เรารับผิดชอบเอเมนไหมครับและนี่คือ4ข้อนะครับ4ข้อที่ช่วยทำให้เราไม่ต้องกลัวครับเราจะดำเนินชีวิตอยู่ในยุคสุดท้ายหรือยุคสุดท้ายๆนะครับยุคสุดท้ายจะมาเมื่อไหร่ไม่เป็นไรครับขอให้เราเตรียมชีวิตของเราไว้ให้ดีนะครับมี4ข้อนะครับถ้าจดไว้แบบที่เราจะเห็นได้ง่ายๆนะครับจดไว้ที่โต๊ะจดไว้ที่มือถือเรานะครับ1ต้องมีสติวันนี้การดำเนินชีวิตในยุคใกล้อวสานต้องมีสติ2จะต้องมีใจที่อธิษฐาน3จะต้องมีหัวใจที่รักกันและกันเหมือนพระเยซูนะครับต้องเป็นมาตรฐานความรักของพระเยซูและ4ใช้ของประทานอย่างเต็มที่มีแล้วต้องพัฒนาเพื่อการนำเอาไปใช้นี่คือ4ประการนะครับผมเชื่อว่าถ้าเรามีท่าทีของการที่จะอยากเป็นแบบนี้อยากมีท่าทีแบบนี้อยากให้พระเจ้าใช้นะครับผมเชื่อว่าเราจะผ่านวิกฤตเราจะผ่านยุคสุดท้ายไปได้อย่างสวยงามแล้วเราจะเข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้าเราจะเข้าสู่ชีวิตนิรันดร์อย่างภาคภูมิใจว่าเมื่อวันนึงที่เรากล่าวรายงานกับพระเยซูคริสต์เราจะมั่นใจว่าเรากล่าวด้วยความมั่นใจว่าเราทำอย่างดีที่สุดแล้วถึงแม้วันนั้นในโลกนั้นเราอาจจะยังไม่เห็นผลสำเร็จแต่เรามั่นใจว่ามีคนที่จะสานต่อแผนการของพระเจ้าต่อจากเราอีกมากมายนะครับถ้าเราเชื่อฉะนั้นบอกเอเมนครับเราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับข้าแต่พระเจ้าเรารู้ว่าแผนการของพระเจ้าจะสำเร็จทุกสิ่งที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์ทุกคำพยากรณ์ในพระคัมภีร์จะสำเร็จเสร็จสิ้นอย่างแน่นอนโลกใบนี้วันหนึ่งจะสิ้นสุดลงถ้าเปรียบเทียบเหมือนโรงละครวันหนึ่งโรงละครโรงนี้จะปิดฉากลงถ้าเปรียบเทียบเป็นเหมือนเรือวันหนึ่งเรือลำนี้จะจมลงสู่ก้นเหวพี่น้องอธิษฐานกับพระเจ้าสิครับสำรวจจิตใจของตัวท่านเองนะครับพระเจ้าพูดอะไรกับท่านวันนี้พระเจ้ากำลังเตือนให้เราทำสิ่งใดหรือไม่ทำสิ่งใดก็ให้เวลาช่วงท้ายนี้เป็นเวลาที่สำคัญที่สุดนะครับเป็นเวลาที่เราจะตอบสนองพระคำของพระเจ้าเสียงของพระเจ้าที่มาถึงเราไม่เป็นความบังเอิญนะครับสำหรับคำเทศนาในวันนี้ในเรื่องที่ท่านกำลังอธิษฐานพระเจ้าต้องการให้เราเปลี่ยนแปลงความคิดเปลี่ยนแปลงทัศนคติฮาเลลูยาฮาเลลูยาชิราบาร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 าฮาเลลูยาคาราบาราชินดาราบาราฮาเลลูยาข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงเตือนเรา
ให้เราเตรียมชีวิตของเราให้พร้อมสำหรับยุคสุดท้ายขอพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของเรานำพาชีวิตของเราให้ผ่านพ้นวิกฤตไปให้ได้ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินชีวิตส่วนตัวครอบครัวการทำงานการเรียนขอให้เราผ่านไปให้ได้ขอพระเจ้าเป็นสติปัญญาขอพระเจ้าเป็นกำลังให้กับเราทุกคนที่นี่ขอพระเจ้าประทานชัยชนะให้กับเราถ้าเรามีชัยชนะเหนือการทดสอบเหนือการทดลองต่างๆขอให้การดำเนินชีวิตของเราในทุกวันเต็มไปด้วยสติปัญญาที่มาจากพระเจ้ามารซาตานจะมาหลอกลวงความคิดเราไม่ได้ถ้าแต่พระเจ้าขอพระเจ้าเป็นโล่ล้อมให้กับเราทุกคนที่นี่ด้วยจากนี้ไปจะไม่มีความหวาดกลัวอีกต่อไปจากนี้ไปจะมีจิตใจที่เข้มแข็งและกล้าหาญในการดำเนินชีวิตจากนี้ไปจะมีความหวังในพระเจ้ามากขึ้นจากนี้ไปจะไม่ดำเนินชีวิตอยู่ในความประมาทจะไม่เล่นกับความบาปแม้เราอยู่ในโลกแต่เราจะไม่เป็นของโลกขอพระเจ้านำชีวิตของเราควบคุมความคิดครอบครองจิตใจของเราทุกคนที่นี่ด้วยให้เราดำเนินชีวิตอยู่ในความบริสุทธิ์อยู่ในความชอบธรรมของพระเจ้าขอพระเจ้าเดินนำหน้าชีวิตของเราในทุกวันอธิษฐานกับพระเจ้าจนท่านได้ยินเสียงของพระเจ้าเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์จะไม่ผ่านเลยใครสักคนหนึ่งในห้องประชุมนี้ในโลกนั้นโลกเอกา
ชื่อก็ขอวางใจในพระองค์ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ